ยังไม่ถึงยอดนะครับไกลเหมือนกันนะครับคนคนกลัวความสูงน้องแพรวาเนาะกลัวความสูงเนาะจะค่อยๆกระเดือบขึ้นมาบอกเลยว่าทำได้อย่างมากนี่ให้ไปฟึกวิ่งวิ่งให้ได้ใกล้ที่สุดเอาให้ได้วิวได้หลายด้วยน้องแพรวาสังเกตครับสังเกตสังเกตว่ารองเท้าไม่ใส่นะครับรู้สึกว่ารองเท้าไม่ใส่เลยนะครับเดินขึ้นขอขึงลาวบันไดหน่อยก่อนนู่นนะครับบ่าวลาวบ้านนาบ่าวลาวไทยบ้านบ่าวเปรมบ้านนาเนาะเดินขึ้นไปแล้วนู่นขึ้นยังไม่ถึง100ขั้นเลยนะตอนนี้โอเคตามไปดูกันนะครับว่าข้างบนมีอะไรบ้างนะครับน่าสนใจเนาะนาโอก็จะไปดูเพราะนาโอมาก็ไม่เคยขึ้นไปถึงสักทีนะครับเคยขึ้นแต่ตรงถ้ำฟ้าโถนะครับเมื่อคลิปที่แล้วเนาะแต่ว่าคลิปนี้จะพามาที่ลอยพระพุทธบาทเนาะตรงลอยพุทธบาทรู้สึกว่าจะสูงนะคนกลัวความสูงน้องแพรวาเนาะกลัวความสูงเนาะแต่ค่อยๆกระเดือบขึ้นมาเอาให้ได้วิวได้หลายด้วยหน่อยไม่ว่าอย่าลืมทีมงานพวกเรานะครับทีมงานกระป๋อกระแปะติดกระป๋อกระแปะทัวร์ใช่ใช่ที่ผู้ช่วยช่วงเลยที่ฟังครับที่ผู้ช่วยข้างบนนี่มีศาลาพักเนาะร้อยพระบาทเนาะร้อยพระพุทธบาทนะครับตะบันตะบันยอดเขาเราก็ไปตัวพุ่นมีแยงตัวพุ่นตรงนู้นถ้ำฝาโถถ้ำฝาโถเนาะมาตรงนี้จะเป็นรอยพระพุทธบาทเนาะน่าทรงร้อยกว่าขั้นนะอันนี้สูงกว่าอีก400นะนะโอชิดว่ามันสูงนะ มองลงไปเห็นไหมนะโอชิดว่ามันสูงนะตรงนี้ไปแล้วครับพี่น้องพอ200กันยังนี่พอได้บ้างนี่200กันประมาณ100กว่าร วมจากตรงโน้นก็น่าจะ300 400แล้วตอนนี้ที่เราเดินตรงนี้มีศาลาพักนะครับเดี๋ยวไปดูศาลาพักเนาะโอเคไม่ว่าขอเราไปป่ะมีอะไรไม่ว่าศาลาเป็นปั้นนะโอ้โหตรงนี้มีศาลาพักนะครับนี่พอขึ้นมาก็จะเห็นวิวเนาะประมาณร้อยครัวร้อยครัวขันเนาะประมาณร้อยขันเขาก็จะมีศาลาตรงนี้เป็นศาลาพักนะครับศาลาพักไงเนาะครับตรงไหนก็เดินต่อเลยครับนี่ครับกับที่บอกหลายยายห่างไหมครับเขาสิบโมงพักเลยว่าเวลาเขามีหน่อยเนาะตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสามกว่าเนาะสังเกตครับสังเกตไม่เอาแล้วนะสังเกตว่ารองเท้าไม่ใส่นะครับรู้สึกว่ารองเท้าไม่ใส่เลยนะครับเดินขึ้นสูงวะสูงวะสูงวะสูงอยู่เลยใครจะขึ้นเนี่ยขึ้นไปอีกพุ่นตึ้งๆไม่ขึ้นขั้นยังครึ่งนึงแล้วมั้งมาน้องแพรวาบอกไม่เอาแล้วตรงนี้น่าจะประมาณ70องศาได้นะครับช่วงนี้นะมันจะชันมากเลยนะครับนี่แพรวาพอไปอีกบ่ฮะน้องแพรวาบอกไม่ขอขึ้นไปอีกแล้วโอเคตามนะโอมายนะครับเปรมเป็นอะไรไหวอยู่บ่คอยจนติคานขึ้นเย็นเลยนะเย็นยิ่งสูงยิ่งเย็นโอ้ตรงนี้ชันครับดูครับ
เราเอาให้ดูนะก็ไม่ได้3เหลือ4เนาะชันมากเนาะจะมองเห็นวิวนะช่วงนี้เย็นครับนี่บรรยากาศดีเครื่องข้างนาทีแล้วลมเย็นทั้งเครื่องอะลมเย็นขึ้นมาขึ้นมาอยู่บ้านเราลมเย็นนะเอาอีหลีหรือว่าตัวอีกไปแล้วน้องแพรวานี่ก็ขึ้นมาได้มันได้200กว่าคันเครื่องน้ำที่อีก100กว่าคันนี่ระยะทางก็ขึ้นไปน้องแพรวากลัวความสูงแล้วไม่กล้าขึ้นเนาะที่ราชบุรีนะพี่เราเล่าเลยน่ารักสบายดีตอนนี้เริ่มไม่สบายแล้วรู้สึกเหนื่อยโอเคเดี๋ยวไปเก็บภาพบรรยากาศอีกจังนะครับโอเคขึ้นเอากำลังใจพี่เราเลยเพื่อครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำต่อไปเนาะไปไปดูข้างบนกันครับป๊าดยิ่งขึ้นสูงนี่ยิ่งลมเย็นเนาะน้องแพรวาลงไปแล้วเบาเปียมหายไปแล้วเบาเปียมกับเบาลาวหายไปแล้วโอ้สูงกว่าโน่นนะครับโน่นโน่นน่ะเบาเปียมอยู่โน่นน่ะสูงมากเลยนะครับบ่าวเราไทยบ้านที่ไหนมาเที่ยวบ่าวเราไทยบ้านเหนื่อยแต่คุ้มพี่เหนื่อยแต่คุ้มเนาะแต่ว่าที่ไหนมาเที่ยวแน่ทีแห่งนี้อืมแต่ว่าเป็นครั้งแรกของบ่าวเราอีกสอดหนึ่งที่ไหนมาเที่ยวเนาะอืมดีไปไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาไปต่อนี่ที่เราจะทักไปตอนนี้บ่าวเปมหายไปแล้วเร็วกว่ามูเลยว่ะคือฟิตเถอะวะใครมาเขียนไว้นี่300ขั้นแล้วเนี่ยใช่เปล่าตรงนี้เปล่าเราคิดว่าเมื่อกี้ทำฝาโถนะครับกับรอยพระพุทธบาทเนี่ยตรงรอยพระพุทธบาทนี่สูงกว่าเยอะนะครับเห็นปะขึ้นมานี่น่าจะเลยตรงที่เราขึ้นไปรอบแรกนะครับสังเกตจากอาการหอบของผม สังเกตได้ว่าสูงกว่าที่ไปเมื่อกี้นะครับเห็นปะวิวสวยมากนะครับไปต่อนะครับเดี๋ยวต้องรีบกลับไปให้ทันรถไฟอีกทันวนอรถไฟเอาปีท้ามาประมาณจะหมดมันจะมีหาหมดแมนยังไม่ถึงนะครับเดินไปต่อป้าตรงนี้น่าจะเป็นหน้าผานะหน้าโอจะมึนก่อนจะดีไหมถ้าเรามึนโอ้โหเนี่ยครับตรงนี้เนี่ย
เพื่อนเห็นไหมครับบรรยากาศตรงนี้นะครับยังไม่ถึงยอดนะครับไกลเหมือนกันนะครับน่าจะประมาณ400กว่าขั้นนะครับคาดว่านะที่นาโอเดินขึ้นมาเนาะตรงนี้จะเป็นจุดพักอีกที่หนึ่งเป็นศาลาพักครับสาระครับด้านบนเกือบไม่ถึงตรงนี้ครับตรงนี้เป็นจุดชมสวยมากนะครับตอนนั้นเขามาเขาจะขึ้นยูอะไรขึ้นโมไว้เนาะขึ้นทับฟาโต้เลื่อยไปขับวันทุ่งเกลือฟาโต้ตัวนี้จุดนี้คือแมนลอยพระพุทธบาทจุดสูงสุดในเขาแถวนี้นะแมนบอกจุดที่ขึ้นที่เขาให้ขึ้นนะแมนครับตรงนี้สูงที่สุดแล้วลอยพระพุทธบาทลอยพระพุทธบาท400คันเอ้ยคัน400กว่าคันเนาะ400กว่าคัน400กว่าคันเนาะบันไดเนี่ยแต่ว่าเฮาก็บ่ได้นับหรอกเขาว่าเขาจะว่า400กว่าคันแต่ว่าขึ้นมาตอนนี้ขึ้นมาหลายแล้วพี่น้องแต่ว่าตอนลงสิแนวไหลบัดนี้ตอนลงก็ต้องไหลลงเอากิ่งลงไกลขึ้นไปเนาะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศอย่างมุมสูงนี่เฮาดูนี่เป็นมุมสูงเนาะนาโอก็มาขึ้นมาครั้งแรกเลยมา3ครั้งแล้วครับแต่ว่านาโอไม่เคยขึ้นมาจุดนี้เลยนะตรงนี้ยังไม่เคยขึ้นมาเลยเนาะตั้งโอมา3ครั้งแล้วแต่ว่าจุดนี้ยังไม่ได้เคยขึ้นมาเลยตรงรอยพระพุทธบาทนะครับนี่ข้างบนรอยพระพุทธบาทเนาะตัวนี้เนี่ยข้างบนขึ้นมากับปอนตรงชุดดาป้าเลยนี่นะครับรอยพระพุทธบาทเนาะน่าจะถ่ายให้ดูเนาะมาดูว่าไหนครับตะป้องจะทำอะไรตรงนี้ก็คือรอยพระพุทธบาทนะครับสร้างไว้ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับเห็นป้ายเขาบอกไว้นะครับเนาะนี่ตรงนี้สวยมากเลยตอนลุงบ่ทายเนี่ยมันสิไลฟ์ว่าทีมเป็นใดเป้าเปิมมองนี้เป็นใดขึ้นมามองนี้งามวิวงามงามที่สุดแล้วมันบ่เนี่ยมึงตอนนี้ขึ้นมาขึ้นมาฮอดแล้วครับสิเห็นเลยว่ารอบๆนี่เนาะที่วิธานรอบๆนี่แบบหามุมบนอื่นที่ว่าขึ้นที่เข้าขึ้นก็ยังเข้าขึ้นหันมาทำโถทำฟ้าโถทำฟ้าโถทำฟ้าโถกันยังอยู่บ่ได้งามเนาะมาจุดนี้นี่ที่ว่าเห็นรอบหมดเลยเห็นรอบเมืองเลยว่าง่ายๆจ้ะมุมนี้งามแต่ว่าบ่ขึ้นมาแต่ว่าย่านความสูงแต่ว่าถ้าไปสิขึ้นข้อแนะนำนิดนึงเนาะแล้วไปสิขึ้นก็ต้องโอเคแนะนำนิดนึงอากาศข้าวเข้าเมื่อยกันเนาะก็ต่อที่2โอเคเดี๋ยวนาโอสิปิดคลิปไว้อยู่มองนี้นะครับรอยพระพุทธบาทเนาะรอยพระพุทธบาทบนเขางูเนาะรอยพระพุทธบาทนะเป็นจุดที่สวยงามมากเลยนะครับขึ้นมาข้างบนก็แนะนำเพื่อนๆนะครับถ้ามาทางนี้ก็เดินทางขึ้นมาชมได้นะครับตอนนี้นาโอก็จะปิดคลิปไว้ที่ข้างบนนี่ด้วยวิวสวยๆเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามนาโอทัวร์ชีวิตนักเดินทางได้ใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับที่รอยพระพุทธบาทเนาะบนอุทยานหินเขางูเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวยงามจริงนะครับวิวข้างบนนะครับเนี่ย